นี้ต้องไปถามพญาช้างเผือกเอาเองนะครับนะครับอันนั้นต้องมีความสามารถไปถามพญาช้างเผือกก็ต้องไปถามเองนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงมนุษย์คุยกันนะครับก็เลยเราคือมนุษย์ฮะอย่าเลยนะครับตรงนี้สำคัญนิดนึงเราคือมนุษย์พวกนี้เขาสื่อได้กันนะครับมนุษย์จะสื่อพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาสื่อได้นะมันสื่อได้ด้วยจิตพวกนี้นะครับต้องแจ้งเพื่อปลดแสบเอาไว้นะฮะเรื่องนี้พัฒนาจิตเอาครับก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าพัฒนาจิตไม่ได้ก็คือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับจิตมันต้องสะอาดแล้วบริสุทธิ์ด้วยซ้ําไปนะครับตรงนี้จึงจะได้ครับแจ้งเพื่อปลดแสบตามนี้อริยธาตุคืออะไรใช่พระพญานาคหรือไม่เพื่อนเคยเอามาให้ดูเมื่อได้ไว้ครอบครองมีประโยชน์อย่างไรกับตัวเราอ้าวมันอยู่ที่คำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนนะมันมีเยอะแยะไปคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับไหนดิเลยถ้าเข้าถึงระดับโสดาสกทานะอรหันต์จับปุ๊บก็จะให้ประโยชน์ทันทีนะครับถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่ถึงมันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยอ่ะแบบเดียวกันไก่ได้เพชรไก่ได้พลอยมันก็หาประโยชน์ไม่ได้อธิบายตามนี้เลยนะครับถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงแล้วเวลาหยิบให้กับใครใครมันก็ได้รับประโยชน์ทันทีนะทันทีด้วยนะครับเอาประโยชน์ไปใช้ทำอะไรเลยโอ้ย108เยอะกันแล้วกันนะครับว่าเยอะกันแล้วกันเนาะนิดหนึ่งตรงนี้เข้ามาปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งอ๋อกนกวันพิมพ์มาแล้วพิมพ์ยังไม่จบเลยลุงก็พูดแล้วงั้นต้องขอบคุณคุณลมโชยทั้งนั้นลมโชยลมพัดลมเพนี่แหละลมพัดลมเพลมโชยจิตตปัญโยภิกขุก็แปลว่าพระวิ